สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับวันนี้มาดูวิธีเก็บเงินแบบพม่าครับ2ปีมีบ้านมีรถแค่ไม่น่าเชื่อครับว่าชาวพม่าเนี่ยสามารถเก็บเงินได้นะครับโดยใช้วิธีการ6วิธีนี้นะครับทำให้สามารถมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองได้ครับคนพม่าที่มาเป็นลูกจ้างในโรงงานนะครับเก็บเงินส่งกลับบ้านตอนนี้ก็ซื้อบ้านซื้อรถมีที่นาปลูกข้าวเพื่อนคนพม่าที่อยู่ข้างบ้านเห็นแบบนั้นก็ตามมาสมัครงานกันหลายคนครับยกตัวอย่างสวยนะครับลูกจ้างโรงงานเนี่ยกล่าวว่ามาทำงานที่ประเทศไทยเพราะว่ารายได้ดีครับมีงานให้ทำมากกว่าและกำลังหาเงินส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยด้านเภสัชส่วนเยเมลซอนะครับคนงานก่อสร้างกล่าวว่าอยากหาเงินเพิ่มเอาไว้ลงทุนทำธุรกิจครับเพราะว่าตอนนี้พม่ากำลังเปิดประเทศเศรษฐกิจกำลังขยายตัวนะครับใครที่มีทุนเยอะเนี่ยก็มีโอกาสมากกว่าครับเราไปดู6เคล็ดลับการเก็บเงินของพวกเขากันดูครับไปดูที่ข้อแรกครับไม่ค่อยใช้เงินซื้อความสุขเล็กๆน้อยๆระหว่างทางครับแต่กลับเก็บเงินเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับก็เช่นซื้อเสื้อผ้าช้อปปิ้งซื้อมือถือดูหนังนะครับกินบุฟเฟ่ราคาแพงท่องเที่ยวแล้วก็อัปเดตชีวิตครับข้อที่2ครับอดเปรี้ยวไม่กินหวานครับหากได้ไปตามติดชีวิตของพวกเขาดูนะครับจะรู้เลยว่าความเป็นอยู่ของพวกเขานั้นกินง่ายอยู่ง่ายครับเช่าห้องพักแบบแค่พอนอนหลับพักผ่อนครับพวกเขาเนี่ยไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าแค่ที่นอนแล้วก็ห้องน้ำเวลาส่วนใหญ่ของพวกเขาก็คือทำงานแล้วก็ทำงานครับลองนึกภาพตามครับห้องหนึ่งห้องเนี่ยเราอยู่กันแค่ 1-2 คนนะครับแต่พวกเขาเนี่ยอาศัยอยู่ประมาณ 4-5 คนเลยก็ว่าได้ครับยิ่งอยู่เยอะเนี่ยยิ่งมีคนหารค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าห้องนะครับผมเวลาซื้อกับข้าวมาเนี่ยก็ตั้งวงกินรวมกันครับประหยัดค่าอาหารไปในตัวด้วยข้อที่3ครับสะสมความมั่งคั่งด้วยทองคำครับเพราะทองคำของเราเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ทองสูงกว่าของชาวพม่าครับดังนั้นชาวพม่าเนี่ยจึงนิยมซื้อทองติดไม้ติดมือกลับไปบ้านอีกทั้งทองเนี่ยยังเก็บไว้ยิ่งมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นครับไม่เหมือนกับเงินสดนะครับที่มีแต่จะลดค่าลงตามอัตราเงินเฟ้ออีกทั้งยังสามารถซื้อขายแปลงเป็นเงินสดได้อย่างง่ายๆครับจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่พวกเขานิยมเคล็ดลับข้อที่4นะครับทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเงินจริงๆครับจะเก็บเงินได้หรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาเงินไปไว้ที่ไหนครับเพราะเงินนั้นไม่มีขาครับเดินออกจากกระเป๋าของเราเองไม่ได้ครับหมายความว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ยอมส่งเงินที่หามาได้ด้วยความยากลำบากเนี่ยให้ไปอยู่ในกระเป๋าของคนอื่นโดยง่ายทุกๆเดือนนะครับพวกเขาเนี่ยจะส่งเงินกลับบ้านเกิดครับเพื่อนำไปเก็บไว้ตลอดครับแล้วก็เก็บติดตัวไว้เพียงเล็กน้อยเพื่อพอเป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือนเท่านั้นครับยิ่งเห็นว่ามีเงินน้อยเนี่ยก็ยิ่งเป็นการกดดันตัวเองมากยิ่งขึ้นครับทำให้มีความประหยัดและขยันเพิ่มมากขึ้นเคล็ดลับข้อที่5ครับแนวคิดการเก็บเงินเป็นสิ่งของครับเก็บเงินเป็นสิ่งของเงินไม่หายไปไหนของบางชิ้นเนี่ยจึงถูกซื้อเก็บไว้2ปีกว่านะครับจะได้หอบหิ้วกลับไปก็มีเคล็ดลับข้อที่6นั่นก็คือความกตัญญูครับก็คืออีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่นำไปสู่ความสำเร็จความกตัญญูส่งเงินกลับไปให้กับครอบครัวที่จากมาครับเพื่อชีวิตของพวกเขาเนี่ยจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะครับบางคนเนี่ยส่งเงินกลับไปให้พ่อแม่ปลูกบ้านหลังใหม่ที่ดีกว่าเดิมครับหรือบางคนเนี่ยส่งเงินกลับไปให้ทั้งบ้านนะครับเพื่อซื้อรถบรรทุกขนส่งข้าวครับไว้ใช้รับจ้างคนในหมู่บ้านเนี่ยเป็นการนำเงินไปต่อยอดให้ทั้งบ้านเนี่ยมีงานทำครับมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางและนี่ก็คือเคล็ดลับดีๆครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ถ้าเกิดว่าท่านมีแนวทางในการเก็บเงินแบบไหนอยากจะแชร์นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปนี้ได้ครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์อยากชมคลิปใหม่ๆกดติดตามครับสำหรับวันนี้นาวา DIY ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ